้านี้มาซดน้ำซุปร้อนๆกับต้มจืดลูกชิ้นไก่ญี่ปุ่นยำไส้กรอกช่วงบ่ายไปรับลูกพาลูกเล่นที่สนามเด็กเล่นกันจ้าโอไฮโอกุไซมาสวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ฝนก็ตกโปรยปลายมาชุ่มฉ่ำอีกแล้วเช้านี้ค่อนข้างตื่นสายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกอากาศดีไม่อยากตื่นเลยเปิดดูของในตู้เย็นวัตถุดิบก็จะประมาณนี้นะคะผักชีที่ญี่ปุ่น2ต้นก็ประมาณ70บาทที่เห็นอยู่ก็คือลูกชิ้นไก่ญี่ปุ่นนะคะใหญ่มากสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาทำต้มจืดลูกชิ้นไก่กับยำไส้กรอกกันนะเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้าเราก็จะมาเตรียมหั่นวัตถุดิบไว้ก่อนนะคะเตรียมของสำหรับทำต้มจืดกับยำไส้กรอกไปพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ปอกเปลือกชิ้นนี้ใช้ดีราคาไม่แพงด้วยและตีซื้อมาประมาณ2ปีในส่วนของแครอทหั่นเป็นชิ้นบางๆเพราะว่าจะได้สุกเร็วๆนะวันนี้เวลาน้อยเน้นประหยัดเวลาค่ะเครื่องต้มจืดก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไปเลยเพิ่มความอร่อยด้วยผงปรุงรสส่วนไส้กรอกก็หั่นเป็นเฉียงๆแบบนี้เมื่อ2วันก่อนยำไปแล้ว1ครั้งวันนี้ติดใจยำอีกค่ะเพื่อนๆชอบยำอะไรที่สุดคะยำไส้กรอกถ้วยนี้ละตีตั้งใจจะทำเป็นกับแก้มให้พี่เคนี่ก็คือเนื้อไก่ที่ปรุงรสในญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีแครอทแล้วก็ขิงใส่ด้วยใส่ลูกชิ้นไก่เข้าไปแล้วก็ใส่เนื้อไก่เพิ่มไปอีกค่ะเพื่อความหอมมากยิ่งขึ้นตอนเช้าๆที่บ้านเพื่อนๆชอบกินซุปกันไหมคะที่บ้านละตีต้องมีซุปติดตลอดเลยค่ะไม่เป็นมิโซะซุปก็ต้องเป็นต้มจืดหรือว่าต้องมีซุปอะไรสักอย่างนึงต้มจืดนี่ก็ทำง่ายค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแค่นี้เองคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยกินรสจัดนะคะจะกินอะไรจืดๆดูนี่ชิ้นไก่ใหญ่มากน่ากินสุดๆเลยค่ะชิ้นไก่ที่นี่เขาจะผสมรากบัวไปด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ใบครื่นชายไปเลยจ้าหอมสุดๆไปเลยได้อาหารเช้าของลูกแล้วดูนะคะลูกชิ้นไก่เด้งดึงดึงน่ากินมากเตรียมไส้กรอกปิดแก๊สไปก่อนได้เวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเช้านี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยตอนไปส่งที่โรงเรียนแล้วฝนหยุดทันทีเลยจ้าด้านหน้าก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะส่งลูกแล้วก็รีบกลับมาทำกับข้าวเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆเลยเราก็เตรียมไส้กรอกที่หั่นไว้ลงไปลวกนะคะลวกไม่นาน 2-3 นาทีน้ำยำวันนี้ก็จะมีน้ำเปล่านะคะน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะใครชอบกินยำก็ทำน้ำยำแบบนี้เตรียมไว้ได้เลยนะเวลาอยากกินยำก็หยิบมาใช้สะดวกดีวันนี้ใส่ท็อปปิ้งหูหมูเข้าไปด้วยที่ญี่ปุ่นเขามีขายแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องมาหั่นเองค่ะใส่น้ำยำบีบมะนาวใส่พริกแค่3เม็ดนี่คือเผ็ดสุดๆของที่บ้านนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นนานๆทำให้ความสามารถในการกินเผ็ดลดลงไปด้วยจ้าคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันชิมดูแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยก็จะมีหอมใหญ่ขึ้นช่ายผักชีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเค็มก็เลยเติมน้ำปลาลงไปหน่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำไส้กรอกหูหมูสีสันน่ากินไหมจ้าทำกินเองที่บ้านนี้คือรสชาติตามใจฉันก็คือว่าถูกปากคนทำแต่ไม่รู้ว่าถูกปากคนกินหรือเปล่าต้องมาดูกันนะจ๊ะว่าสามีญี่ปุ่นเขาจะกินได้หรือเปล่าเปรี้ยวไหมพี่เคนก็บอกว่ามีต้มจืดก็ต้องมีไข่เจียวกินคู่กันก็จะอร่อยมากนะคะเติมพริกไทยไปหน่อยเพิ่มกลิ่นหอมไปอีกช่วงบ่ายฝนก็หยุดอากาศก็เริ่มสดใสแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับลูกกันนะคะวันนี้อากาศสดใสแต่ว่าลมแรงมากนานๆกว่าจะมีแดดก็เลยพาลูกตากแดดซะหน่อยใช้วิชามารทุกกระบวนท่าค่ะเพื่อว่าจะได้ให้ลูกอยู่ข้างนอกโคเรวะสีฟ้าสีฟ้า2อันน่ะปิ้งปังปิ้งปังเดี๋ยวเนียวสุดาตะโนดูท่าทางครั้งนี้จะตั้งใจมากเลยนะอมูมินเกียวเดคิริมาตะสิโก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 อายุอายุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคบาย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 ดีมั้ยแล้ววันนี้เพื่อนๆพาลูกไปเล่นที่ไหนกันบ้างคะเวลากลับบ้านแล้วบายบายค่ะ